ดังนั้นท่านให้คอนเซ็ปต์กับสถาปนิกนะครับที่ออกแบบสร้างโบสถ์อย่างนี้ขึ้นมานะครับให้มีลักษณะคล้ายๆกับเรือนะครับเรือเสาที่เราเห็นสูงขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้จะเป็นครับดังนั้นนะครับแล้วก็เสานี้นะครับจะมีความสูงครับ122เมตรนะครับถือว่าเป็นโบสถ์นะครับลักษณะคริสตจักรออร์โธดอกซ์ที่สูงที่สุดในโลกสวยๆนี่นะครับ122เมตรด้านในนะครับเดี๋ยวด้านจะมีการตกแต่งที่แตกต่างจากโบสถ์รัสเซียนะครับซึ่งมีความเข้มขรึงมีความขลังนะครับสีจะออกมนๆ นะครับค่อนข้างมืดนะครับแต่ด้านในนี้จะสว่างนะครับประดับด้วยหินอ่อนนะครับหลากชนิดแล้วก็จะมีพระสงฆ์นะครับฝังอยู่นะครับนะด้านในนะครับเราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นนะครับจะมีโลงหินด้านบนนะครับภายในโลงหินนั้นจะไม่มีพระสงฆ์นะครับภายในโลงหินไม่มีพระสงฆ์พระสงฆ์จะถูกฝังลงไปนะครับลึกลงไปใต้ดินนะครับประมาณ2เมตรถึง3เมตรนะครับที่นี่นะครับเป็นที่ฝังพระสงฆ์นะครับของราชวงศ์ครับส่วนใหญ่เป็นกษัตริย์พระราชินีนะครับสามารถถูกฝังอยู่ที่นี่ตรงนี้นะครับจะเป็นที่ฝังพระศพนะครับด้านในนะครับเราจะเห็นว่ามีโลงศพนะครับซึ่งทำจากหินแตกต่างจากโลงอื่นซึ่งเป็นหินอ่อนนะครับด้านในจะเป็นหินแจสเปอร์นะครับเป็นหินดินถูกชนิดซึ่งนิยมมากในโบราณนะครับที่มีความแตกต่างนะครับก็จะว่าที่ฝังอันนั้นนะครับเป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่2นะครับนะพระองค์ทำไมถึงมีฝังพระศพเนี่ยแตกต่างจากพระองค์อื่นเนื่องจากว่าพระองค์ท่านนะครับเป็นกษัตริย์ที่ทรงเลิกทาสและทรงปฏิรูปประเทศนะครับให้มีความทันสมัยมากขึ้นคือมีการค้าขายมากขึ้นมีการพัฒนาเรื่องอุตสาหกรรมมากขึ้นให้เสร็จที่เสรีภาพกับประชาชนมากขึ้นนะครับแต่พระองค์นะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นจะมีพวกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบabsolutely เลยนะครับคือเปลี่ยนแบบรวมสามพันเลยนะครับก็คือจะต้องฆ่าต้องปกครองชนนะครับเชื้อพระวงศ์หรือไม่ก็กษัตริย์นะครับพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่2นะครับถูกปกครองชนนะครับนะฮะมีการพยายามปกครองชนพระองค์หลายครั้งมากนะฮะนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพระองค์ถูกปกครองชนนะครับจากการเสด็จนะครับจากนอกเมืองมาเพื่อไปที่ราชวังฤดูหนาวนะครับเสด็จโดยรถม้าอันนั้นนะครับเป็นรถม้าที่สั่งทำพิเศษนะครับได้รับพระราชทานเป็นของขวัญนะครับจากฝรั่งเศสนะครับมีการใช้แผ่นเหล็กนะครับคล้ายๆเป็นรถหุ้มกรอบครับระเบิดลูกแรกที่โยนเข้าไปนะครับไม่สามารถทำลายรถม้าได้นะครับแต่พนักงานขับได้รับบาดเจ็บนะครับพระองค์ครับด้วยความที่เป็นกษัตริย์ที่มีพระทัยที่มีเมตตามากทรงลงจากรถม้าลงไปดูคนของพระองค์เองนะครับจังหวะนั้นเองนะครับมือสังหารนะครับได้เที่ยงลูกหัวที่2ครับลงไปที่ใกล้ๆนะครับทำให้ขาข้างหนึ่งของพระองค์ท่านเนี่ยขาดครับอีกข้างหนึ่งนี่ล่องแล่งครับแล้วก็มีบาดแผลสาหัสมากนะบริเวณพระพักครับพระองค์ไม่เสด็จสวรรคตณที่เกิดเหตุนะครับไปสวรรคตที่พระราชวังฤดูหนาวนะครับในคืนเดียวกันนั่นเองครับหมายถึงพระราชวังอุมิเทจใช่ครับพระอุมิเทจนี่แหละครับดังนั้นนะครับด้วยความที่ประชาชนนะครับส่วนหนึ่งนะครับนะมีความรักพระองค์มากนะครับจึงได้ทำหินนะครับทำลงศพที่ทำมาจากหินแจสเปอร์ครับผมและอันนี้นะครับอันสีเขียวใช่ไหมสีเขียวกับสีชมพูนี่นะครับและอันนี้นะครับเราให้สังเกตดูนะครับให้สังเกตนะครับลงหินอ่อนตรงนี้นะครับจะมีความใหม่นะครับอันอื่นจะเก่ากว่านะครับเพราะว่าตรงนี้นี่เป็นที่ฝังพระศพของพระนางนะครับมาเรียนะครับมาเรียนะครับพระนางมาเรียเนี่ยเป็นนะครับเป็นพระมเหสีในพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่3พระบิดาของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งเป็นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เนี่ยเป็นพระสหายนะครับของรัชกาลที่5นะครับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เนี่ยทรงช่วยสยามในช่วงนั้นนะครับนะฮะให้เรารอดพ้นนะครับจากการยึดครองนะครับของจักรอังกฤษและฝรั่งเศสเนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยยืนอยู่ตรงกลางตั้งอยู่ตรงกลางนะครับเป็นเรียกว่าเป็นประเทศกันชนระหว่าง2มหาอำนาจนี้แต่ด้วยความปรีชาสามารถของรัชกาลที่5พระองค์ทรงเสด็จนะครับอัญเชิญเสด็จพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เนี่ยไปประเยือนที่ประเทศสยามนะครับทำให้ทั้ง2ประเทศนั้นนะเกรงใจสยามนะครับพระศพนะครับของพระนางมาเรียเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่มีการปฏิวัตินะครับปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับนะโดยเลนินนะครับพระนางนะครับเสด็จ
นะครับออกจากประเทศรัสเซียกลับไปที่ประเทศเดนมาร์กเนื่องจากว่าพระนางเป็นเจ้าหญิงแห่งประเทศเดนมาร์กครับและมาพิสิทธิสมรสกับพระเจ้าซาร์ลิกซ์ที่3ครับตอนที่เสด็จสวรรคตนี่พระองค์เสด็จสวรรคตที่ประเทศเดนมาร์กนะครับแล้วก็ได้รับการฝังพระศพอยู่ที่นั่นครับหลังจากนั้นนะครับในปี1995นะครับประเทศรัสเซียนะครับรัฐบาลรัสเซียซึ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองจากคอมมิวนิสต์มาเป็นประชาธิปไตยแล้วนะก็ปรึกษานะครับมีความเห็นตรงกันกับรัฐบาลเดนมาร์กว่าจะอัญเชิญพระศพของพระนางนะครับมาไว้ที่นี่นะครับเคียงข้างกับพระสวามีนะครับเคียงข้างกับบรรดาพญาทั้งหลายนะครับก็ลงศพก็จะดูใหม่นะครับตัวยี่ห้อก็จะดูใหม่ปฏิวัติในปี1917นะครับโดยประชาชนก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยประชาชนต้องการมีรัฐสภานะครับมีผู้แทนของประชาชนยังไม่ได้เป็นระบอบคอมมิวนิสต์นะครับพระองค์นะครับถูกนะครับตอนนั้นเรียกว่ากักบริเวณแล้วกันนะครับที่พระราชวังนะครับด้านนอกเมืองนะครับก็คือพระราชวังเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านพระเจ้าซาร์นะครับนะฮะแต่หลังจากที่เลนินนะครับนำกบฏบอลเชวิกเนี่ยยึดอำนาจได้พระองค์ถูกส่งไปที่ไซบีเรียนะครับเริ่มจากเมืองคาบอกนะครับแล้วจากนั้นก็ย้ายไปที่เมืองอีเคทรินบุร์กนะครับที่นั่นเองเป็นที่ที่พระองค์นะครับถูกลงพระชนม์ครอบครัวเลยนะครับครอบครัวของพระองค์เนี่ยนะครับในวันในปี1918นะครับวันที่17มิถุนายนนะครับกรกฎาคมนะครับพระองค์นะครับนะฮะครอบครัวพระองค์นะครับมีบุตรสาวนะครับมีพระธิดา4ครับแล้วก็พระโอรส1นะครับนะครับแล้วตัวพระองค์เองนะครับรวมทั้งหมดนะครับรวมข้าราชบริพารด้วยและหมอด้วยนะครับ11ชีวิตถูกเรียกลงไปให้ลงไปชั้นใต้ดินนะครับชั้นใต้ดินจากนั้นนะครับบรรดาทหารบอลเชวิกนะครับก็ระดมยิงนะครับปืนใส่นะครับทุกคนเลยนะครับ11ชีวิตนะครับนะฮะรวมไปถึงนะครับสุนัขทรงเลี้ยงอีกหนึ่งก็ไม่รอดฝันนะครับฝันไปครับมาค้นพบนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี1991นะครับจากนั้นก็ได้อัญเชิญนะครับพระศพทั้งหมดเลยถึงโครงกระดูกเหลือแต่โครงกระดูกแล้วมาฝังไว้ที่นี่เราจะเห็นว่านะครับเห็นนะครับเราจะเห็นว่านะครับโรงนะครับที่ทำให้ก่อนครับจะมีแค่โรงเดียวนะครับมีอยู่แค่โรงเดียวเนื่องจากว่าการแยกชิ้นส่วนนะครับการแยกโครงกระดูกเนี่ยทำได้ยากมากลงเล็กๆเนี่ยนะครับผมคือลงเล็กๆนี่นะครับจริงๆแล้วนะครับบริเวณตรงเจกันดอกไม้นะครับตรงนั้นก็ฝังเป็นหลุมศพเหมือนกันครับหลุมศพเหมือนกันอ๋อตรงใต้ดินข้างใต้นี่เหรอครับหลุมว่านะครับบริเวณนั้นทั้งบริเวณเลยนะครับแต่เราก็จะตั้งลงหลุมก่อนแค่ลงเดียวนะครับแต่ให้สังเกตความพิเศษของครอบครัวพระเจ้าซาร์ลิกรัสนิดนึงคือตรงที่ว่าเห็นไหมครับตรงนั้นจะมีแท่นบูชานะครับนะฮะมีภาพเขียนนะครับตรงนั้นจะเป็นภาพเขาเรียกว่าภาพไอคอนนะครับเป็นภาพของนักบุญคนที่มีภาพไอคอนได้จะต้องเป็นนักบุญนะครับพระเจ้าซาร์ลิกรัสที่สองนะครับถูกแต่งตั้งให้เป็นนักบุญนะครับโดยคณะสงฆ์ของเชิญเลยครับรัชเชษพระองค์นะครับมีนะครับพระองค์พระเจ้าซาร์นิโคลัสนะครับพระนางอเล็กซานดราพระมเหสีนะครับเจ้าหญิงนะครับอนาตาเซียนะครับมาเรียนะครับตาติยาน่าแล้วก็โอลก้านะครับรวมไปถึงพระโอรสที่มีพระนามว่าอเล็กซีก็ถูกฝังรวมอยู่ที่นี่นะครับประวัติโดยละเอียดนะครับเรื่องราวตำนานของอนาตาเซียอะไรต่างๆเดี๋ยวไปฟังกันครับครับครับทั้งนี้นะครับให้สังเกตนะครับด้านหลังของโลงศพนะครับหินอ่อนนะครับจะมีวงมาลานะครับซึ่งทำจากโลหะนะครับทำจากทองเหลืองนะครับแล้วก็ทองเลือกด้วยทองคำนะครับเป็นบางส่วนนะครับอันนั้นเป็นของสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนะครับอัญเชิญเข้ามาลานะครับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนะเมื่อครั้งตอนที่เสด็จมาประพาสที่เสด็จเยือนประเทศรัสเซียโดยเป็นทางการนะครับพระนางได้มาเคารพพระศพนะครับนะของพระเจ้าซาร์ลิกรัสและครอบครัวที่นี่นะครับได้ระวังมาลาไว้ครับปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ครับหรือประมุขของคณะสงฆ์ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับไม่ใช่พระสังฆราชนะครับเป็นท่านผู้ชอบของที่นี่นะครับเวลาจะสวดมนต์นะครับท่านจะต้องขึ้นไปยืนด้านบนครับส่วนทางด้านนู้นนะครับเราจะเห็นว่ามีพรมแดงอยู่เป็นธรรมดีสวดมนต์จะไม่มีการนั่งทุกคนจะต้องยืนไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องยืนนะครับกับทางด้านในครับซึ่งถือว่าเป็นห้องศักดิ์สิทธิ์นะครับที่นี่เนี่ยผมบอกในไปตั้งแต่แรกคือว่าจะแตกต่างกับบทเรียนเรียน
เดี๋ยวเราจะไปดูความแตกต่างกันนะครับที่วิ่งสนามเส้นใดใส่นะครับก็จะมีความแตกต่างกันที่นี่นะครับแต่ที่เหมือนกันนะครับก็จะมีการประดับภาพไอคอนนะครับเป็นภาพวาดนะครับภาพวาดนะครับภาพวาดแล้วก็มีสีต่างๆนั่นนะครับแต่นั่นเป็นภาพไอคอนภาพไอคอนคือจะเป็นภาพที่วาดนะครับลงสีนะครับไปบนแผ่นเรียบนะครับวัสดุเรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือไม้นะครับหรือเป็นโลหะก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เป็นแผ่นเรียบครับภาพจะมีลักษณะเป็นภาพสองมิตินะครับถ้าในอดีตนะครับแต่เป็นการช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะมีการวาดแล้วเป็นสามมิติที่เขาว่าตระกูลต่างๆยกเว้นอีกอันหนึ่งจะมาฝังอยู่นี่ทั้งสองฝั่งฝั่งนู้นก็มี